ไทยแลนด์หอแก้วมุกดาหารตั้งอยู่ในอำเภอเมืองมุกดาหารถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยตัวอาคารมีลักษณะเป็นหอคอย7ชั้นซึ่งมีความสูงกว่า65เมตรโดยส่วนฐานเป็นอาคาร2ชั้นทรงเก้าเหลี่ยมสำหรับจัดแสดงนิทรรศการและสิ่งของที่เกี่ยวกับชาวจังหวัดมุกดาหารในขณะที่ชั้นที่6จะเป็นจุดชมวิวรอบตัวเมืองแม่น้ำโขงและฝั่งลาวแบบ360องศานอกจากนี้บริเวณชั้นบนสุดของหอคอยยังเป็นที่ประดิษฐานลูกแก้วมุกดาหารและพระพุทธนวมิ่งมงคลดาหารพระพุทธรูปปางมารวิชัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเอาไว้อีกด้วยและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์